เรื่องราวต่อไปไปดูของขวัญ นะคะจากกระทรวงคมนาคมกันบ้างค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าปีนี้กระทรวงคมนาคมเขาจะมีของขวัญอะไรมามอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้างค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเพื่อมอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในปี2567ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้มอบหมายให้บริษัทขนส่งจำกัดบขส.จัดทำโครงการลดค่าโดยสาร Happy New Year 2024ลดสูงสุดไปเลย 20% นะคะไปก่อนกลับทีหลังค่ะให้กับผู้โดยสารรถบขส.ที่จองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน e-ticket และเว็บไซต์นะคะสามารถเดินทางได้ระหว่างวันที่18จนถึง22ธันวาคม2566หรือวันที่4ต่อเนื่องจนถึงวันที่8มกราคม2567ทุกเส้นทางภายในประเทศจะได้รับส่วนลดไปเลย 20% นะคะเฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียมค่ะจากนี้นะครับได้มีการสั่งการให้กับบขส.เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าด้วยนะครับโดยขยายระยะการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าจากเดิม90วันเป็น1ปีครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2566เป็นต้นไปเลยเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับรวมทั้งสนับสนุนผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สามารถวางแผนการเดินทางในระยะยาวนอกจากนี้นะครับบขส.ก็ได้มีการจัดโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยอีกหนึ่งโครงการของขวัญปีใหม่2567ครับโดยเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถบขส.รังสิตสถานีเดินรถรังสิตนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่10ธันวาคมปี2566ถึงวันที่10มกราคม2567นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์บขส.ครับโทร1490นั่นเอง